ใจถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปในวันทุกวันของเธอเป็นวันสดใสสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Night Live นะคะดึกๆแบบนี้อัปเดตข่าวบันเทิงกันก่อนนอนรับรองว่านอนหลับฝันดีค่ะอยู่กับฝนแล้วก็กีรตินะคะ 4:40 นมาเจอกันแบบนี้ทุกวันค่ะวันนี้ข่าวของเราเยอะแยะมากมายเลยนะครับว่าจะเป็นเรื่องของไมค์พีรัตคนนี้ต้องยกตำแหน่งลูกกตัญญูให้เลยเพราะว่าล่าสุดมอบของขวัญให้คุณแม่เป็นเช็คเงินสดมูลค่าเบาๆครับ1 ล้านบาทถูกทุกวันนี้เราให้แม่แค่1,000 นี่คุณแม่ก็อวยพรแล้วอวยพรอีกถ้าเป็นล้านนึงนี่โอ้โหคุณแม่แบบดีใจดีใจนะฮะนอกจากเรื่องของไมค์พีรัตแล้วครับแล้วก็มีเรื่องของพี่อ้ําอธิชาติเห็นว่าไปนัวเนียสาวอื่นแล้วสีภรรยาอย่างพี่นัทมีเรียมาจับได้ทีหลังบอกได้คำเดียวครับว่างานเข้าเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่านะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก่อนอื่นไปที่สาวอินเลิฟคนนี้ค่ะน้องเต้ยจรินพรนะคะเธอก็บอกว่ารู้สึกดีที่หนุ่มคนสนิทอย่างอเล็กธีรเดชออกมาปกป้องเธอนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้ความรักดีไม่มีสะดุดจ้าจะว่าใครอยากให้ก็ต้องว่าเราดีกว่าเพราะว่าตัวเล็กเองเนี่ยเป็นคนที่เริ่มต้นทุกอย่างหลังกัลยาณมิตรอเล็กธีรเดชยืดอกแมนๆขอเป็นคนผิดที่เริ่มความสัมพันธ์กับนางเอกไซส์มินิเต้ยจรินพรจนอีกฝ่ายถูกชาวเน็ตคอมเมนต์ถล่มยับถึงเรื่องแฟนเก่าแฟนใหม่ที่เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันได้เจอสาวเต้ยในงานเปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชันของขวัญจากดินเจ้าตัวเผยว่าสัมผัสได้ถึงความจริงใจของหนุ่มอเล็กส่วนตอนนี้สภาพหัวใจแข็งแรงขึ้นแล้วแถมยังย้ำชัดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ความสนิทสนมต้องสะดุดลงค่ะสำหรับเต้ยเต้ยมองว่ามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้กันมากขึ้นค่ะก็ได้เห็นมุมอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคุยกันแล้วมันราบรื่นเราก็อาจจะไม่ได้เห็นก็ได้ว่าโอเคถ้าสมมติว่ามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรเงี้ยเขาจะรับมือยังไงจะเป็นคนยังไงมันก็เป็นแบบจริงๆมันก็ดีค่ะที่ทำให้ได้ได้เรียนรู้กันเป็นความมีชนะใจเราไปอีกสเต็ปนึงได้เลยคือสำหรับเต้ยเต้ยว่ามันต้องดูไปอีกหลายๆเรื่องอะค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องนี้ว่าแบบว่าเราจะคุยกันไปได้ไหมหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆมุ่งมั่นต่อไปค่ะเต้ยว่าเอาเวลาแบบไปสำหรับตัวเต้ยนะคะไปพัฒนาเรื่องของตัวเองดีกว่าคือโอเคก่อนหน้านี้ก็อาจจะแบบมีแบบน้อยๆบ้างแต่ว่าตอนนี้แบบดีขึ้นเยอะมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบมานั่งจมอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นแล้วอะค่ะก็เพราะละครเรื่องล่าสุดหนุ่มอาร์มอธิชาต้องเข้าฉากเลิฟซีนเพียบแถมตอนถ่ายทำก็ไม่เคยปริปากบอกภรรยานัทมีเรียเลยซักกระคำว่าจะต้องนัวเนียกับสาวอื่นพอมานั่งดูละครพร้อมกันเลยทำเอาภรรยาคนสวยถึงกับเบะปากมองบนใส่ที่คุณสามีหมกเม็ดน่ะรีบบอกเขาหรอกว่าแบบมีเลิฟซีนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณนัทเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างเขารู้จักกับพี่กู่ไงเคยทำงานกับพี่กู่มาก่อนครับแต่พอให้ดูก็จะแบบเขาเกินคาดหวังเขาไปบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบก็แบบใกล้ชิดกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีบ้างก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรที่มันเลิฟซีนมากมายอยู่แล้วอะก็ว่าครับหน้าตาเขาไม่ได้แบบไม่ได้ชื่นชมครับหน้าตาไม่ได้ชื่นชมเป็นแฟนคลับที่แบบดูไม่ค่อยชื่นชมกับละครเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดผมดูละครเขาซึ่งเขาแบบต้องใกล้ชิดกับแบบนักแสดงผู้ชายคนอื่นแล้วก็คงจะไม่ได้แบบแฮปปี้ซะเท่าไหร่แต่คือเข้าใจว่ามันคืองานครับถึงตัวจะทำงานไกลถึงแดนมังกรแต่พอถึงวันเกิดของคุณแม่ตุ๊กปลาไซเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาลูกชายคนเก่งไมค์พีรัตก็ไม่ลืมส่งของขวัญมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แม้จะคงคอนเซปต์เดิมคือมอบเงินให้แต่ก็เพิ่มเลขศูนย์ต่อท้ายมาอีกตัวจากที่เคยให้100,000มาปีนี้คุณลูกผู้น่ารักจัดหนัก1 ล้านไปเลยครับไม่ได้มาเพราะว่างานที่นู่นคือเขาเป็นเขาฟิกซ์ไว้แล้วว่าตัวนี้ห้ามไปอะไรเงี้ยวันหยุดก็มีจำกัดอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่รู้จะยังไงดีตัวมาไม่ได้ก็เอาใจมาให้ละกันจริงๆหาเงินมาได้ทั้งชีวิตนะฮะคือแค่นี้ผมว่าสิ่งที่พ่อแม่เขาให้เรามามันมากกว่านั้นผมว่านะฮะก็แฮปปี้เจอคุณแม่มาเมื่อวานนี้คุณแม่ก็กอดก็ขอบคุณนั่นแหละแค่นี้เราก็ชื่นใจนะมันเป็นกำลังใจในการทำงานอย่างนึงอะไรเงี้ยฮะในอนาคตอยากให้ได้เยอะอยากให้คุณแม่ได้เยอะกว่านี้คุณพ่อให้ได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยฮะจัดเงินล้านให้คุณแม่แล้วหนุ่มไมค์ก็กลัวคุณพ่อจะน้อยใจเลยจัดทริปตามใจพ่อพาป้าป๋าไปเที่ยวอเมริกาแต่ขากลับหนุ่มไมค์ต้องต่อเครื่องไปถ่ายซีรีส์ที่แดนมังกรต่อนะจ๊ะได้เวลาปูเสือรอเผื่อกันแล้วแต่
ื่อกี้นี้ก็มีหลายข่าวมาอัปเดตกันแต่ยังมีเรื่องให้เราได้เผือกกันต่อเพราะว่าเรื่องเผือกเนี่ยหยุดไม่ได้จริงๆแถมหนูเผือกของเรานะคะมีนอเป็นเรดาร์คอยจับสัญญาณคอยเผือกได้ทุกเรื่องทุกเวลาด้วย มีเรื่องไหนน่าสนใจหนูเผือกจะไปเผือกมาให้เราเสมอวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการสนองนี้ของสาวสวยที่มีแฟนหล่อมั่วอย่างต้นหอมสกุลตลาเห็นบอกว่าเธอเนี่ยเปย์ดีดีเปย์ยังไงไปให้ใครไปดูคำตอบกันครับเผือกร้อนร้อนมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังมาเลยจ้าหนูเผือกกลับมาใหม่เรื่องลับแต่ไม่ช้าเหมือนเดิมวันนี้จัดไปกับเรื่องของดีเจฝีปากกล้าต้นหอมสกุลตลาที่เชียร์หลงไหลการแต่งบ้านแต่งคอนโดเป็นชีวิตจิตใจว่างปุ๊บก็ย่องไปดูของตกแต่งบ้านปั๊บปรับเนินเปลี่ยนนี่รีโนเวททีนี้แทบจะจำเข้าโครงเดิมไม่ได้หรือห้องน้ำเปลี่ยนผ้าม่านไฟฟ้าชำแหละทุกอย่างสนนราคาค่าแต่งห้องก็เลยหลักล้านไปเรียบร้อยแล้วแววว่าทุกอย่างต้องดีต้องเริ่มต้องเพอร์เฟกต์เรื่องราคาไม่เกี่ยงเท่าไหร่เท่ากันนะจ๊ะแต่ที่ช้ำชอบก็ตรงของแพงอ่ะใช่ว่าจะดีเสมอไปมีผุมีพังบ้างสาวต้นหอมบอกว่าเจ็บมาเยอะสุดท้ายเลยต้องกลับมาใช้ของเบสิกไม่ต้องเวอร์วังอลังการแถมเงินที่ควักกระเป๋าทุ่มเทไปรวมๆแล้วก็สามารถซื้อคอนโดได้อีกหนึ่งห้องเลยนะคุณผู้ชมแม่ก็พูดยากอะนะความรักก็ดีธุรกิจก็ปังรวยๆดังๆโอ้ยเพียบพร้อมจนหนูเผือกอิจฉาชีต้นหอมมากจริงๆอะตอนนี้ค่ะมาเรื่องความเกื้อกูลกันบ้างดีกว่าตะกี้เนี้ยฝนเห็นน้องหมาวิ่งอยู่ในห้องแต่งตัวไม่รู้เป็นของก๊อตจิหรือของพัตโตนะเอาไปดูซิพร้อมๆกับเรื่องความเกื้อกูลนำมาฝากกันค่ะสวัสดีครับพี่พัตโตไปจูงสุนัขของใครมาล่ะครับสวัสดีครับก๊อตจิจริงๆแล้วเนี่ยพี่พัตไปขอสุนัขเขามาเลี้ยงครับแล้วทำไมถึงไปขอมาเลี้ยงล่ะครับคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะพี่พัดตกไปกับเพื่อนๆรวบรวมเงินบริจาคไปบริจาคให้กับองค์กรที่เขาดูแลสุนัขจรจัดเขาอุปถัมภ์อยู่ไงแล้วพบว่ามีสุนัขจรจัดที่นั่นเนี่ยนะเยอะมากเขาก็เลยมีโครงการให้เราเนี่ยรับมาอุปถัมภ์ได้ด้วยครับแหมแหมพี่พัดตกเนี่ยนอกจากจะหล่อแล้วยังมีจิตใจที่ดีอีกด้วยนะครับแต่งยิ้มของกติกาผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะไม่ใช่พี่พัดตกคนเดียวใครก็ทำได้ครับไปรับมาเลี้ยงได้เหมือนกันแต่ที่สำคัญนะเอาง่ายๆเลยนะก็จีนะแค่ดูแลสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงของเราที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีที่สุดไม่ปล่อยปละละเลยก็พอแล้วครับใช่แล้วล่ะครับพี่พัดตกสังคมยั่งยืนแค่เราเกื้อกูลกันปตท.พลังที่ยั่งยืนพี่ฝนครับที่พี่ฝนบอกว่าพี่ฝนเห็นน้องหมาวิ่งคือหมาที่พัตโตถือเหรอครับเห็นจริงๆนะถ้าเห็นหมาที่พัตโตถือวิ่งผมก็วิ่งเหมือนกันนะครับพี่สงสัยพี่จะมโนมากไปจนเห็นตุ๊กตาวิ่งได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนแป๊บนึงครับช่วงหน้าฮอตออนไลน์นะครับกลับมาดูฟีดแบคหลังจากที่คุณแม่สุดสตรองอย่างแอฟแฟกซ์ออนออกมาให้สัมภาษณ์ว่ารอหย่าคุณสามีสงกรานต์ครับค่ะส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะสนับสนุนโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจูบจนพลาดใครเป็นผู้มีสิทธิ์ร่วมทริปนายเทนมิทแอนด์ทริปครั้งที่63เข้าไปเช็คที่ Facebook Fanpage นายเทนอีเวนต์กันได้เลยเช็คแล้วเตรียมแพ็คกระเป๋าตะลุยทุ่งดอกบัวตองจิบกาแฟดูพระอาทิตย์ตกที่พระธาตุดอยกองหมู่ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอนเพลิดเพลินกันที่ป่ายชมทะเลหมอกห้วยน้ำดังสนับสนุนความฟินโดยสายการบินบางกอกแอร์เวยส์เอเชียบูติกแอร์ไลน์ปลาแมคโครเรลในซอสมะเขือเทศเข้มข้นปลา3แม่ครัวอย่าลืมนะคะไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีกันด้วยนะคะที่แฟนเพจ Night Ten Event นะคะแล้วก็แพ็คกระเป๋าเตรียมรอไว้เลยนะคะคส่วนตอนนี้นะคะเรามีเรื่องดีๆมาบอกคนใจบุญกันด้วยค่ะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะคะขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมกันบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวนะคะกับโครงการอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวค่ะฤดูหนาวนี้ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพอากาศที่เหน็บหนาวโดยปราศจากเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายอบอุ่น
บริษัทอสมทจำกัดมหาชนจึงขอเป็นสื่อกลางช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวผ่านโครงการอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวโดยขอเชิญพี่น้องชาวไทยทุกท่านร่วมบริจาคเครื่องกันหนาวได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ธันวาคมนี้ณอาคารปฏิบัติการบมจ.อสมทหรือร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชีอสมทปันน้ำใจต้านภัยหนาวธนาคารกรุงไทยสาขาอโศกเลขที่บัญชี015-0-22966-6สิ่งของเครื่องนุ่งห่มทุกชิ้นและเงินน้ำใจทุกบาทของท่านจะถูกส่งต่อไปยังพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวให้ได้บรรเทาทุกข์จากอากาศที่หนาวเหน็บตลอดฤดูหนาวนี้มาร่วมกันบริจาคกันนะคะเพราะว่าช่วงหนาวจริงๆนะคะ บนดอยนี่เขาหนาวมากจริงๆนะคะยังไงก็มาร่วมบริจาค กันได้นะคะแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมค่ะชาวอสมทรวมถึงตัวฝนเองนะคะก็จะนำสิ่งของที่คุณผู้ชมมาบริจาคนะมอบให้กับผู้ประสบภัยหนาวนะคะถึงมือเลยแน่นอนนะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะยังไงก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับใครที่มีเสื้อหนาวเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วก็มาร่วมกันบริจาคหรือว่าจะบริจาคเป็นตัวเงินก็ได้นะครับส่วนตอนนี้ฮอตออนไลน์ของเราต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติข้ามวันเลยก็ว่าได้หลังจากที่เมื่อวานนี้คุณแม่แอฟทักษะอ่อนออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสถานะและก็ความสัมพันธ์กับคุณสามีสงกรานต์เตชะนรงค์ครับงานนี้คอมเมนต์กันสนั่นโลกโซเชียลเลยครับเมื่อวานนี้ครับทาง Facebook นายแฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับก็มีการไลฟ์สดการสัมภาษณ์ของแอฟทักษะอ่อนมีคนเข้ามาชมล้านกว่าคนครับพี่ฝนแล้วก็แชร์กันไปเนี่ยพันกว่าแชร์และหลังจากที่คุณแอฟทักษะอ่อนเนี่ยให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเสร็จปุ๊บเจ้าตัวก็เข้าไปโผล่กอดกับนักข่าวที่สนิทคนหนึ่งนะฮะแล้วก็สาวแอฟเนี่ยมีอาการน้ำตาคลออย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีการชี้แจงผ่านทาง Instagram ส่วนตัวบอกว่าน้ำตาคลอไม่ใช่เพราะว่าเรื่องส่วนตัวเลยค่ะแต่เพราะซาบซึ้งในกำลังใจจากทุกคนที่อยู่กับแอฟตรงนั้นขอบคุณสำหรับความเข้าใจและกำลังใจมันมีค่ากับแอฟมากจริงๆยังมีเรื่องดีๆในวันที่ชีวิตไม่ราบรื่นคือได้เห็นความห่วงใยจากคนรอบข้างงานนี้นะฮะในโลกออนไลน์โดยเฉพาะ Facebook Fanpage ของนายอินเตอร์เทนเนี่ยเราบรรดาทีม F เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กันเพียบเลยนะครับนี่นะฮะบอกว่าไม่ว่าใครจะปล่อยมืออันนี้มันมีนะฮะรักแอฟและน้องปีใหม่ค่ะแต่ไม่รักสงกรานต์เธอทำแอฟเสียใจเป็นความคิดเห็นนะคะของแฟนๆที่เข้ามาแล้วค่ะมีณวันแต่งงานสงกรานต์เสียน้ำตาณวันนี้แอฟเสียน้ำตาแต่คนละสถานะความรู้สึกการใครเจ็บปวดที่สุดนะฮะคู่ของแอฟไม่เคยคิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะผู้หญิงก็สวยพร้อมในทุกๆด้านหาข้อติไม่ได้เลยเสียดายแทนคุณสงกรานต์ที่มีเพชรล้ำค่าอยู่ในมือแต่ไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้มีบางคนก็บอกเสียน้ำตาสงกรานต์วันแต่งงานคุณมาร้องไห้เพื่อนะฮะแอฟก็บอกว่าผ่านอาจจะผ่านจุดคำว่างอมาแล้วไม่เห็นความพยายามของสงกรานต์เลยนะคงทำใจได้แล้วล่ะนะฮะก็บางคนก็บอกว่าถ้าผิดจริงก็ยอมไปหย่าเธอค่ะอย่าทำร้ายจิตใจคนที่เป็นแม่ของลูกคุณอีกต่อไปเลยแล้วคุณคงหาแบบนี้ในชีวิตของคุณไม่ได้อีกต่อไปแล้วบางคนก็บอกว่าเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลเธอให้ดีที่สุดเราถือว่าคุณเป็นลูกผู้ชายที่ผิดคำสัญญานี่ก็บอกไม่คิดว่าชีวิตคนชีวิตครอบครัวนาจะเป็นแบบนี้สงสารนาจริงๆสู้ๆนะคะนี่กลับรู้สึกว่าสงกรานต์เองก็ไม่ได้ลุยง้อจริงจังบางคนมีบอกทีมแอฟค่ะบักสงการหล่อและรวยมากแต่เจ้าชู้นี่มีการเชียร์เตะลงคลองแสนแสบเลยอะไรแบบนี้นะฮะนี่ก็มีพูดถึงมือที่3บอกว่าผู้หญิงที่เข้ามายุ่งกับคนที่มีครอบครัวแล้วนี่มันไม่โอเคเลยน่าเกลียดน่าไม่โอเคอ่ะไม่โอเคก็ว่ากันไปนะฮะความรู้สึกของใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามานี่ต่อให้มีเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้มีทุกอย่างแต่ไม่มีความสุขนะฮะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ที่มีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องร้อนๆจริงเมื่อวานนี้หลังจากที่ไลฟ์ไปนะคะคนดูทั้งผ่านไลฟ์แล้วก็ดูทั้งผ่านย้อนหลังก็ตามนะคะก็โอ้มีจำนวนมากทีเดียวแล้วก็หลากหลายความรู้สึกที่ผ่านเข้ามาแต่ยังไงก็ตามเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับแอฟทักษะอ่อนด้วยนะคะใช่แล้วก็ขอให้ทั้งคู่สามารถหาทางออกได้ลงตัวทั้งสองฝ่ายแล้วกันใช่ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11โมงครึ่งกับนายตะเทนนะคะแต่ก่อนหน้านั้นอย่าลืมนะจ๊ะเฮสนันลั่งทุ่งรออยู่ค่ะ 11:15 นะคะคืนนี้ขอบคุณชมพู่ก่อนฝนจากเบลดาด้วยเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับส่งความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปให้หวังทุกวัน